สำหรับหัวข้อเทศวันนี้อยากจะพูดในเรื่องของลงทุนกับคนขออนุญาตเล่าเรื่องของพ่อแม่ตอนพ่อแม่มาอเมริกาใหม่ๆตอนโยมพ่อกับโยมแม่มาอเมริกาใหม่ๆโดยเฉพาะโยมแม่ก็มีความฝักใฝ่ที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาให้ได้แต่ปัญหาก็คือโยมแม่ก็ค่อนข้างจะจนพอสมควรก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่ก็จะมาเริ่มตั้งเนื้อตั้งตัวพวกเราก็รู้ว่ามันก็ไม่ง่ายเนาะถ้าไม่มีกองทุนมันก็มีโยมคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเพื่อนก็ได้หรือคนรู้จักที่เขาอยู่ที่นี่มาก่อนเขาผู้ใหญ่กว่าด้วยเขาก็ได้ให้กองทุนเริ่มต้นรถคันหนึ่งแล้วก็เงินก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งให้แม่กับพ่อได้เริ่มตั้งตัวได้ตอนสร้างชีวิตกันที่นี่นี่เราก็เรียกว่าเป็นการลงทุนกับคนเพราะในช่วงนั้นอะยังไงก็ไม่มีทางคืนได้เพราะว่าคนที่ไม่มีอะไรเลยอะแล้วเราให้เข้าไปยังไงเขาก็ไม่มีวันที่จะมาคืนเราได้เราเร็วนี้เพราะว่าเขาไม่มีแต่นับไป20ปี30ปี40ปีผ่านไปทั้งโยมแม่ทั้งโยมพ่อก็ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ทำธุรกิจได้จนสำเร็จรุ่งเรืองลูกก็โตขึ้นมาทั้งสองคนแล้วก็มีอันจะกินทั้งบ้านคราวนี้บ้านของโยมคนนั้นอ่ะเขาก็รวยพอสมควรแต่ณปี2ปีที่ผ่านมาเขาเจอปัญหาเรื่องภาษีจนถึงเรื่องว่ารัฐบาลอาจจะยึดอาจจะต้องเข้าคุกอาจจะเป็นเรื่องใหญ่คือจ่ายนู่นจ่ายนี่ไม่ได้เขาก็เดือดร้อนมากเวลาอย่างนี้แหละเมื่อข่าวมาถึงหูของพ่อแม่ของพี่ทั้งสองคนทั้งครอบครัวเลยทั้งลูกด้วยพ่อแม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังมาทั้งชีวิตพวกเราทุกคนมองหน้ากันว่าถ้าหากเราจะต้องเสียสละสมบัติของเราทั้งหมดเลยทุกอย่างที่เรามีเพื่อช่วยบ้านนี้เราช่วยไหมเชื่อไหมว่าทุกคนในบ้านบอกว่าช่วยแล้วตรงนี้แหละที่จะบอกตรงนี้อยากจะพูดให้ฟังถึงคำว่าบุญคุณก็ได้นะแต่มันเป็นการลงทุนเราต้องการให้มีคนมาช่วยเราตอนที่เราเดือดร้อนเราต้องการมีคนรักเราตอนที่เราจิตตกเราต้องการมีเพื่อนตอนที่เราต้องการแต่ตอนที่เราเจ็บแล้วเราค่อยขอมันไม่ทันตอนที่เราต้องการแล้วค้นคว้าหามันไม่มีถึงบอกไงว่ากรรมคือการลงทุนลงทุนทางที่ดีกับลงทุนทางที่ชั่วถ้าลงทุนทางที่ชั่วแล้วสูบบุหรี่ทุกวันทุกวันทุกวันวันหนึ่งมะเร็งมันก็จะมากินเราแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ลงทุนกับคนช่วยเหลือคนเห็นใจคนแม้กระทั่งเราไม่ได้อะไรตอบแทนมันเป็นการลงทุนแล้ววันหนึ่งมันจะกลับมาหาเราเองอย่างที่หลวงพี่พูดถึงโยมคนหนึ่งว่ามีมารยาทดีงามก็ไม่ได้ทำด้วยต้องการอะไรไม่ได้ต้องการให้ใครชมแต่เราทำของเราเองคนอย่างนี้มักจะเจริญใครที่รู้จักก็จะชื่นชมใครที่แนะนำให้มาทำงานด้วยให้รู้จักคนให้มาเป็นเพื่อนมาเป็นแฟนของใครก็ตามจะยืนยันและแนะนำคนนี้ได้เพราะว่าคนนี้มีมารยาทงามโดยที่ว่าเขาลงทุนในมารยาทตรงนี้แหละที่เรียกว่ากรรมเราอยากได้อะไรดีๆในชีวิตเราต้องลงทุนลงทุนความเสียสละลงทุนเมตตาแก่คนอื่นลงทุนมารยาทลงทุนกับคนแล้ววันหนึ่งอ่ะมันจะได้เราจะได้เองเมื่อเราต้องการ